ที่ทำภารกิจอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินมาขอขมาเพื่อนขอขมาเพื่อนคือเพื่อนเป็นเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วใช่มันเป็นยังไงเป็นเรื่องบาดหมางอะไรโอ้โหสมัยอดีตสมัยอดีตแล้วพอเวลาเขาตายก็ไม่ได้มางานศพก็ไม่ได้มาก็เลยมันคาใจก็เลยขึ้นมาได้ก็มาขอขมาสักหน่อยแต่เขาก็ว่าเรียนน่าดูอ้าวตาเหรอฮะตาเหรอก็ไปด้วยกันไงใครจะไปอ่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับแกเพราะว่าเราสนิทกันอยู่แล้วเราได้คุยกันบ่อยแต่แกเนี่ยไม่ค่อยได้คุยกับมันแล้วก็มีเรื่องบาดหมางกันด้วยเราไม่ต้องเข้าไปคนเดียวเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราเพิ่งกลับมาก็รู้ไม่ไปไม่ไปอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปนี่หมอไปหมอว่าไงใครไปอ่ะใครจะไปช่างไข่ต้องไปคนเดียวอ้าวภารกิจไหนเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยเนี่ยเอาไปเลยแล้วใครจะถ่ายเองเอาแล้วใครจะถ่ายอ่ะช่างไก่ไงถ่ายเองช่างไก่ต้องถ่ายคนเดียวเนี่ยเข้าไปเนี่ยรู้ป่าวบ้านล้างเนี่ยตากล้องเขาถ่ายแค่งูเออทำแค่งูนะเขาไม่ได้ทำเรื่องลี้ลับอย่างงี้โอ้ยมันน่ากลัวนะเอาแต่ไปรู้เราก็ตั้งใจมาแล้วอ่ะไม่ต้องบนไม่มีใครไปแกหรอกแต่รออยู่เนี่ยข้างนอกนี่แหละอ่ะรอแบบห่วงฟังบรรยากาศน่ากลัวเข้าไปทีแรกเจอบ้านล้างหลังแรกบ้านล้างหลังแรกนี่เขาก็ว่าเจ้าของบ้านที่ก็น่าจะเป็นป่วยตายนะเขาไม่ได้ตายกับป่วยตายแต่เขาไม่ยอมทิ้งบ้านเขาช่วงที่แรกๆอ่ะใครขี่รถผ่านผมยืนหน้ากระไดให้เห็นเลยจริงๆนี่จะกลัวไหมหลังแรกเข้าไปจะเจอก่อนหลังแรกอันนี้บ้านหลังหลังใช่คือบ้านเก่าและภูมิพังไม่มีคนอยู่ซึ่งได้30ปีแล้วตก30ปีแล้วล่ะ30ปีได้แต่บ้านก็ยังทรงเหมือนเดิมนะแต่ก็มีภูมิพังไปบ้างอะไรเงี้ยก็ผมจะให้ช่างไก่ก็จะไปอยู่บ้านหลังนั้นก่อนอยู่บ้านหลังนั้นก่อนบ้านหลังแรกก่อนเพราะยังไงก็ต้องเดินผ่านอยู่แล้วอ๋อผ่านหลังนี้แล้วก็ไปหลังนู้นใช่ก็แค่ไปดูก่อนไปดูก่อนหลังนู้นไหนไงคุณมาคนเดียวด้วยนะผมไม่มีใครมาเลยไฟก็มองไม่ค่อยเห็นวะเจ้าไฟอะไรมาเนี่ยเห็นไหมอุ้ยตื่นแล้วจะมาส่งกูเนี่ยเข้าไปข้างในเลยทางตรงไหนน่ะมึงจะตื่นประตูเนี่ยเดินเข้าไปเลยตรงเข้าไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนมองไม่เห็นหรอกไม่งั้นช่างไก่ไม่ได้เรื่องอ่ะไปช่างไก่ต้องคอยถือตะเกียงข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมเดินท้ายหลังไปเนี่ยหรอประมาณตรงนี้ครับเมื่อยไหมฮะตรงนี้กำลังสว่างหน้าฮะเดินเข้าไปได้เลยฮะไปเดินไปเลยลุยเราจะมุดบังหน้าทำไมมาสว่างไปนะช่างไก่เล่าแบบความเป็นมาหน่อยได้ไหมฮะสมัยก่อนนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังท่านก็มากินมานอนแล้วก็มาเที่ยวหาปลาด้วยกันก็วุ้นแต่ย่างเยอะเพียบแล้วก็เคยมานอนมีอะไรออกจากบ้านสลิงคันก็มานอนข้างบ้านนั่นแหละนอนสลิงเอามุ้งมามุ้งหลังมากลางแล้วก็นั้นก็ไม่ได้ใหม่เลยแล้วก็เลิกกับเมียคนนี้ก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอยู่ที่อื่นก็มารู้ข่าวทีงานศพก็ไม่ได้มาช่วงนั้นอยู่ต่างจังหวัดทางไหนทางไหนครับซ้ายหรือขวาทางโอ้โหทางนี้เลยเหรอมันลุกต้นไม้มันล้มสองทางอะได้ไหมฮะเป็นกำลังดูให้เป็นกำลังใจให้ตากล้องกับช่างไก่ด้วยนะครับตากล้องกลัวมากหลังนี้ก็เป็นบ้านร้างหลังนึงครับที่ของบ้านสักฝันสุดดีแล้วที่กูบอกว่าไม่เป็นไรตะไคร้เอาไฟขึ้นบนหน่อยนะอย่างไรฮะเดี๋ยว
ราลองเข้าไปดูข้างในหน่อยมั้ยได้แล้วฮะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอุ้ยโฟมมาแล้วเนี่ยนี่คุณจูจริงเลยมีเสาแล้วก็ไม้แล้วก็หลังจริงช่างไก่เล่าต่อได้ไหมฮะแล้วก็ที่นี่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านแต่ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกเจ้าของบ้านก่อนนะครับเพื่อเป็นมารยาทผมไม่ได้มาลบหลู่และก็ไม่ได้มาอะไรนะครับเพียงแต่อยากมาสำรวจแล้วก็แค่มาดูมาชมเฉยๆนะครับอยากจะขอมานะครับไปต่อครับเดี๋ยวไปทางไหนดีฮะได้ต้องดูข้างบนด้วยเหรอดูดิจริงปะเนี่ยช่างไก่ช่างไก่ขึ้นไปได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแต่ยังดีอยู่ข้างล่างมั่นใจนะเฮ้ยทีมผมเปื้อนนะขอโทษด้วยนะครับขออนุญาตขึ้นมาบนบ้านนะครับผมบอกว่าวันพระท่าคนจะมีคนผ่านมันไม่ดีขึ้นไม่ดีก็จะมีคนอยู่หน้าบ้านนะครับหน้ากระไดเป็นกระไดตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ตรงกระไดเราต้องขอพูดดังๆฮะวันดีคืนดีคนผ่านมานะบ้านนี้ก็ยังอยู่เขาผ่านมานะจะมีคนยืนอยู่บนกระไดเลยยืนเท้าอยู่นะตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยไอ้ผมเหยียบกระจกผมเหยียบกระจกเยอะตกใจหายหมดเลยขอโทษที่พูดคำหยาบครับขอโทษที่พูดคำหยาบครับโอ้ยกระจกเขาได้เหรอช่างไก่โอ้ยข้างนอกคนเดียวไม่เอาโอ้ยแสบไม่น่าออกตัวแรงเลยสามสิบกว่าปีนะครับบ้านเรือนหลังนี้เป็นบ้านที่เก่ามากแล้วก็เย็นผมบอกว่าเย็นสุดๆครับคนผ่านไม่ได้ครับช่างไก่ถ้าเดินอย่างนี้ไม้มันจะไม่ผูกลงไปใช่ไหมครับไม่น่าจะโอ้ตายแล้วช่างภาพตัวหนักด้วยอย่าเพิ่งให้ตากล้องออกก่อนทำไมอ่ะไม่ได้เลยตากล้องจะไม่ยอมอยู่ข้างในคนเดียวโอ๊ยทำไมขอไปนะพูดขอโทษนะครับที่มาทำเสียงดังช่างไก่ฮะมองอะไรฮะคนดูครับคนดูอย่าพูดเล่นๆนะครับเพราะตอนนี้ช่างไก่ไม่ได้กลัวแล้วฮะตากล้องนี่แหละครับที่กลัวช่างไก่ไม่ร้อยผมลงบ้านล้างนี้ประวัติยาวนานครับสมัยนั้นใครผ่านไม่ได้แล้วผ่านก็จะมีคนยืนกระไดเท้าอยู่ผมต้องแทบผูกคนแทบทุกคนเลยนี่มาก็ไม่มีอะไรนะครับก็ผ่านได้ดีแค่ผมมาคนเดียวมันมองไฟมันมองไม่เห็นสามสิบกว่าปีเลยนะฮะสามสิบกว่าปีแล้ว
บ้านก็ไม่มีอะไรเราก็จะใช้จะเสียเวลาเดี๋ยวเราไปแวะไปหาเพื่อนผมคนป่ะแล้วผมบอกฝากเพื่อนนะครับโอเคช่างไก่ตอนนี้ช่างไก่ต้องนำแล้วฮะเพราะผมไม่รู้ทางฮะช่างไก่ช่วยเราเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้หน่อยได้ไหมครับก็ตอนที่ตายช่างก็ไม่รู้ว่าเขาตายเสียแล้วสามวันก็ไม่รู้ก็อยู่ต่างจังหวัดพอกลับมาเขาบอกว่าตายแล้วแล้วเผาเราก็ไม่ได้มางานเลยก็เคยคบกันแล้วก็เคยมีเรื่องธรรมดาเพื่อนฝูงก็ต้องมีเรื่องขัดใจกันธรรมดาใช่ไหมครับทีนี้ไม่ได้มาผมก็อยากมาขอขมาผมก็อยากมาขอขมาเพื่อนช่างไก่พูดประมาณว่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าเป็นกำลังใจให้ช่างไก่ครับตอนนี้อย่าพึ่งฮะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้นี่คือตอนนี้เราเข้ามาโอ้ข้างหน้านั่นเหรอฮะใช่ข้างหน้าก็ไม่โฟกัสจะรอสักครู่นะฮะมาแรงเยอะมากก็ไม่โฟกัสแล้วโอเคใช่มองอะไรบอกผมด้วยดีอะบอกผมด้วยต้องไว้ไว้ต้องไว้กูมาเยี่ยมไว้ไว้กูวันนี้กูมีวิธีมาแล้วเว้ยมีขนมปังมาฝากสองอันพี่พ่อคุณนั่นไงนั่นไงเลยอะนั่นไงเลยนั่นไงเลยนั่นไงเลยช่างไก่นั่นเห็นไหนตรงไหนข้างบนระเบียงนี่ไงไหนนู่นระเบียงผมแล้วข้างบนระเบียงนู่นไม่เล่นดิพวกก็ไม่ได้เล่นเลยน่ะไหนบนระเบียงเฮ้ยสองมาดีเว้ยไม่ได้มาแล้วพูดเลยเพื่อนอะไรอ่ะกระบะเฮ้ยบนตรงที่มีไฟเหรอฮะตรงที่มีไฟมีเหรอทางซ้ายมุมบนบ้านนะครับเมื่อกี้ที่มีแสงไฟนะฮะไม่หายแล้วหายแล้วเมื่อกี้ทางซ้ายมุมบนบ้านที่มีแสงไฟนะฮะนั่นมีแสงทุกคนจะสังเกตได้นะฮะไม่ทราบเหมือนกันว่ามีคนอยู่หรือเปล่ารู้ว่าเฮ้ยมีคนเหรอมีเหมือนมีคนจุดไฟอ่ะลองถามมีคนอยู่หรือเปล่าเราเผื่อมีคนอยู่ใครยังไม่อยู่ล่ะนี่นั่นนะฮะแสงไฟอะไรก็ไม่ทราบเห็นกระพริบถ้ากล้องไม่โฟกัสนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะตอนนี้มาแรงเยอะมากเลยฮะช่างไก่ผมจำทางออกไม่ได้นะผมต้องวิ่งตามช่างไก่นะเฮ้ยเป็นยังมั่งสบายดีวันนี้กูก็จะมาขอขมาเพื่อนเว้ยที่เราเคยรักหมากันเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยเพื่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาเว้ยเพื่อนเดี๋ยววันนี้กูมีบุหรี่มาให้เว้ยบุหรี่และขนมปังสองอันเดี๋ยวจะขอมาเว้ยแล้วก็ในแต่มาแล้วก็อยู่นั่งคุยสักพักหนึ่งที่ตรงนี้นะครับผมเคยกับเพื่อนผมนะครับเคยมานั่งคุยด้วยกันตรงนี้นะครับนั่งตรงไหนฮะช่างไก่นี่นะอันนี้เลยนี่ครับโอ้นี่ครับอุ้ยช่างไก่ไฟดับเชี่ยไฟดับดับได้ไงไม่รู้เชี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาซึ่งสมัยนั้นตรงนี้เป็นครัวนะครับแต่ผมก็มานั่งกับเพื่อนแล้วก็ตรงนี้ช่างไก่เล่าไปนะเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมบ้านแล้วก็ไม่นานเท่าไหร่นั่งกินเบียร์มั่งนั่งกินข้าวด้วยกันมั่งนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้มารู้ตอนหลังเคยเล่นด้วยกันหลายอย่างเที่ยวด้วยกันคนที่เป็นเพื่อน
ช่างไก่ผมว่าขอขมาโอ๊ยดับใหญ่เชียวขมาเลยนะช่างไก่มันขอขมาก่อนได้ไหมครับไฟมันดับติดผมเริ่มกลัวแล้วตรงนี้เลยนะไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับบอกก่อนช่างไก่วางเลยอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้เอ้ยสักครู่นะครับไฟจะเป็นไฟตัวนี้นะฮะก็คือโอ๊ยตอนนั้นสตาร์เลยไอ้เหี้ยไฟทับทั้งสตาร์ขอโทษที่พูดคำหยาบด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับผมอุทานครับแต่ยังหมดผมด้วยทั้งหมดตอนเนี้ยผมนี่แหละจะเปิดแฟลชเราวิ่งคนแรกเลยขอโทษนะครับตอนนี้ไฟเหมือนจะขัดข้องติดๆดับๆอันนี้คือบ้านของเพื่อนช่างไก่นะครับนะฮะอันนี้คือบ้านของเพื่อนช่างไก่นะครับตอนนี้คือช่างไก่เขามาขอขมาเพื่อนของเขานะฮะเปิดไฟต่ำหน่อยเผื่อแบตมันจะหมดไม่มีอะไรช่างไก่เสียงกบเสียงไฟได้หายไปแล้วนะฮะนี่คือสถานที่รอบๆนะฮะก็คือเดี๋ยวผมเพิ่มไฟนิดนึงก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเพื่อนช่างไก่นะคะช่างไก่เหมือนกับว่าเคยมีเรื่องบาดหมางกันใช่ไหมฮะแล้วช่างไก่ก็คือเขามาขอขมาครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ช่างไก่ด้วยนะครับอย่าระแวงดิต้องไว้มันขอขมาไว้ต้องไว้ซึ่งที่เจอทำนี้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 ไม่เดียวกันคือขอจะจับมือแต่นี้คือว่างานจบมึงกูก็ไม่ได้มานะวันนี้จะมีดีๆมาฝากไว้แล้วก็สนุกแล้วก็เดี๋ยวท้ายนะเดี๋ยวดูรอบบ้านสักหน่อยชมรอบบ้านนิดนึงว่ามีอะไรมั่งช่างไก่ไม่ขึ้นไปใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นดีกว่าไฟมาติดแป๊บไปแป๊บมาแล้วตรงเราคือคนดูครับคือข้างหลังตรงนั้นเห็นแล้วใช่ไหมฮะตอนที่เดินไปเมื่อกี้คือข้างหลังมันไม่ใช่เห็นไหมฮะมันไม่มีห้องนะฮะข้างหลังมันเป็นชั้นเดียวฮะแล้วในจุดที่แบบมีไฟอ่ะมันคืออะไรอันนี้ก็ขนลุกเลยนะฮะเริ่มขนลุกแล้วนะฮะเริ่มขนลุกจริงจังแล้วนะฮะอะไรช่างไก่แมวโหเสือโหนั่งได้ตรงนี้ช่างไก่แมวมีแมวอยู่ตรงนี้ตัวนึงนะฮะช่างไก่เขาจะมีคนอยู่หรือเปล่าที่แสงไฟเมื่อกี้ไงใครจะมาอยู่ล่ะมีคนมาแขวนของกินนั่นเห็นบอกไหนแล้วมีใครอยู่ปะครับนี่หนีจากบ้านนี้ที่ไหนแล้วตรงเรียนนี่ว่าใครใครช่างไก่ไหมช่างไก่มาทางนี้ตามผมมาคือตอนที่เราเห็นแสงมันคือชั้นนั้นใช่ไหมนั่นคือตรงมุมนี้ซึ่งมุมนี้มันเป็นชั้นเดียวแต่แสงมันอยู่ที่ชั้นสองถูกไหมแล้วตกลงแสงอะไรไม่รู้อ่ะแสงมันคงจุดไปชัดมันจะจุดอะไรมันมีไฟอะไรถ้ามีไฟมันก็ต้องมีหลายสีดูนะฮะชั้นนี้คือมันเป็นชั้นเดียวนะฮะแต่ที่เห็นกันตอนแรก
มันคือแสงอะไรอันนี้เดี๋ยวต้องให้ช่างไก่ขึ้นมาพิสูจน์นะฮะขนลุกแล้วนะฮะตากล้องขนลุกใช่ชั้นนั้นแหละชั้นนั้นแหละชั้นนั้นแหละเฮ้ยมีรูด้วยเนี่ยมีคอมเมนต์เห็นกันเต็มเลยฮะเขาบอกว่ามีไฟเออใช่ใช่ไหมมีไฟทุกคนเห็นหมดทุกคนเห็นหมดจริงทุกคนเห็นหมดทุกคนเห็นกันหมดนะฮะอันนี้เราไม่ได้มโนกันขึ้นมาเองนะฮะเฮ้ยอยู่กับตาแมวเป็นไปได้ไหมแมวมันอยู่ข้างล่างนี่เพราะว่าแบบเวลาตาแมวตอนคืนมันเป็นแสงไงอันนี้มันเหมือนคนจุดไฟแช็กอะจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับตอนนี้ขอยายเทียนนะตั้งดับเป็นนายหรือเปล่าไม่ใช่โอเคเปิดห้องอยู่แล้วได้หรอนี่ห้องใครนี่ห้องอะไรนี่ห้องอะไรห้องน้ำไม่มีอะไรนะไม่บักข้างหลังให้นะต้องเว้ยไหนๆกูมาแล้วเว้ยเฮ้ยกูว่าแป้งลำบากว่ะทีนี้เศรษฐกิจไม่ดีโรคระบาดไม่มีตังค์ว่ะไหนๆมาแล้วเพื่อนเว้ยขอสัก3ตัวเจ็ดๆเลยนะชักไก่จะทำอะไรขอหวยหรอขอหวยเพื่อนเนี่ยนะไหนๆมาแล้วโอ้โหต้องเว้ยเด็ดไว้สองไว้โอ้ยโอ้ยไม่พี่เสียงโทรศัพท์ก่อนมาแล้วใครโทรมาโทรครับว่าโอ้ไม่ได้ขึ้นเพราะเขาปิดหน้าบ้านไว้ไงตรงนู้นนะตรงนู้นเหรอตรงนู้นมีอะไรฮะตรงนู้นก็ไม่มีอะไรคือไม่ต้องขึ้นใช่ไหมครับไม่ขึ้นโอเคนะครับคือตอนนี้เจ้าของบ้านก็คือแม่ของเจ้าของบ้านนะฮะก็คือปิดทางขึ้นใช่ไหมฮะใช่เขาไม่ต้องการให้ใครขึ้นไปนะฮะครับเพราะเราจะช่างไก่ไม่ขอหวยหรอก็เดี๋ยวตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าจะรบกวนอ๋อโอเคสองสามตัวถ้าถูกถ้าสามตัวบุญถูกนะเดี๋ยวจะมาทำบุญให้แล้วก็แบ่งให้แม่เขาแล้วก็แบ่งให้แม่แบ่งให้ป้านีเดี๋ยวนะมาขอทั้งสามก็ด้วยนะเอาเรียกไปแล้วหนึ่งอันฮะข้างหลังเรียกไปฮะเรียกตั้งตรงๆช่างไก่ต้องตั้งข้างบนเลขเก้านะฮะเก้าห้าเก้าเลขเก้าเลขเก้าเก้าเหรอเลขเก้าใส่เข้าไปไหมเรียกไปช่างไก่เลข2นะฮะอีกเลขหนึ่งครับอันนี้เป็นโอ้ตก2เลขเลยเหรอไม่มาแล้วเอาใหม่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือช่างไก่เขามาขอเพื่อนนะครับตกแล้วอันสุดท้ายเลขอะไรฮะ9นะฮะเลขสุดท้ายก็9
929นะฮะไม่รู้นะครับว่าจะสลับยังไงผมไม่ใช่เซียนหวยนะฮะต้องไว้เดี๋ยวงวดนี้ไว้ต้องเป็น929เว้ยเดี๋ยวถูกมาทำบุญให้เว้ยถูกไหมเนี่ยไหนชิคุณเต้ไม่จะรู้ว่าใครอ่ะเขาบอกว่าเสื้อดำไม่ได้ฮะไม่ใช่เสื้อขาวก็นี่เสื้อขาวคอมเมนต์บอกว่าเสื้อดำอะไรเสื้อดำเนี่ยเสื้อขาวเดินเข้าเนี่ยเดินเดินหลังไปเดินเข้าเนี่ยตาไม่ฝาดอ่ะขออนุญาตไอ้สองเว้ยขออนุญาตเล่าเว้ยมันมาดีเว้ยไม่เราจะไม่พูดเรื่องตอนเขาเสียฮะว่าเขาเป็นยังไงเป็นการไม่ให้เกียรติเขานะฮะอันนี้คือบนบ้านนะครับเหมือนกับว่ายังมีคนอยู่หรืออะไรนี้เพราะเห็นมีถุงข้าวมาแขวนไว้แล้วเข้าไม่ได้นะถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมฮะข้างบนมันจะมีแม่คุณแจล็อกอยู่เห็นไหมฮะคือเหมือนเขาล็อกไว้ไม่ได้ให้เข้าแมวหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันอยู่ข้างล่างนะตอนที่เราเดินมาดูอะไรมันไม่มีอะไรก็จะไปดูทำไมจะมาดูบ่อยๆทำไมมันไม่ต้องดูอ้าวพี่มันดับอีกแล้วมันดับอีกแล้วอุ้ยอะไรวะผมจะไม่ยุ่งกับไฟแล้วนะผมจะไม่จับกับไฟแล้วนะขอปรับให้เบาลงหน่อยอ่ะเอาแค่เห็นด้านหน้าพอขอโทษนะครับขออนุญาตดูรบกวนมันสะท้อนกับแสงอะไรสักอย่างมันแบบๆๆเนี่ยเอ้ยลืมไปห้ามถามเชี่ยฮะเปล่าครับเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรฮะเฮ้ยลืมไปห้ามถามเชียฮะขอไปดีเว้ยไปดีไปที่ชอบคุณปกติเว้ยไปดูคุณปกตินะก็อันนี้ช่างไก่เขาขอขมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือเมื่อกี้เกิดเหตุขัดข้องนะฮะทางเราก็เลยเปิดตอนนี้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้คือใช้กล้องธรรมดาไลฟ์นะใช้กล้องธรรมดาถ่ายช่างไก่ดีก่อนนะฮะช่างไก่คุณเริ่มลุกแล้วเริ่มมาแล้วใช่มาแล้วถ้ารู้ว่ามาแล้วก็รีบไปสิครับคุณลุกแล้วมาแล้วที่อ่ะทำไม่ได้หืมตอนนี้เขาไปได้กินป่ะไม่อย่าทักเริ่มมาแล้วนะที่เราเข้ามามันยังไม่ลงมายังไม่นานก็มาอันนี้ก็เดี๋ยวเดินกลับกันเลยนะฮะคือตอนนี้ผมขออนุญาตเดินนำช่างไก่นะฮะมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้คือบ้านหลังแรกนะฮะมันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะอันนี้ออกทางไหนช่างไก่รูนี้ปะหรือว่าเราออกนี่รูนี้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยตรงนี้นะอันนี้นั่นแหละที่เรามาถึงโอเคนะฮะ
ก็คือช่างไก่ตำนานนะฮะเขามาขอขมาเพื่อนนะฮะไม่เห็นเลยถามจริงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นช่างไก่ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะมาแล้วที่จะเริ่มมาอะไรมาฮะถามจริงไม่เห็นยังไม่ในบ้านนะไม่เห็นครับไม่เห็นช่างไก่ถือไฟสูงๆอ่ะประมาณนั้นคนนั้นตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยรู้สึกไงบ้างฮะขนเริ่มขนสู้สู้เลยเมื่อกี้นะแสดงว่าเพิ่งจะมาสู้มาแล้วแล้วคนที่เดินในห้องน้ำมันเข้าไปดูมันไม่มีอะไรอุ๊ยเชี่ยเหรอวะมันเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างอืมแวบเข้ามาแล้วก็หายไปข้างบนบนบ้านอะที่จุดมันไม่ใช่ระเบียงมันเป็นห้องที่มีรูไม้เห็นไหมเออเหมือนมีคนยื่นมือมาจุดไฟแช็กไม่มีหรอกมันคือข้างหลังมันไม่ใช่ข้างหลังมันตรงนั้นเลยก็มันมีคนจุดไฟแช็กแล้วก็หายแล้วก็เหมือนมันจุดไฟแช็กอะ